ได้มีกองประสุมสรุปถอดถอนบทเรียนการพัฒนาและการคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะปี2016หาปี2020และทิศทางแผนการปี2021หา2025ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่8ธันวาคม2021ที่กระทรวงแผนการและการลงทุนโดยภายใต้การเป็นประธานของท่านปริญญาเอกสอนไสศรีพันดอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนโดยมีท่านรองรัฐมนตรีท่านรองเจ้าของบรรดาท่านรองเจ้าแขวงบอนเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นรวมถึงผู้พัฒนาบรรดาเขตเศรษฐกิจพิเศษในขอบเขตทั่วประเทศเข้าร่วมกองประชุมผ่านระบบทางไกลในนามประธานกองประชุมท่านปริญญาเอกสอนไสศรีพันดอนได้กล่าวว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ประเทศเฮามีคุณลักษณะและจุดพิเศษที่แตกต่างกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยู่บรรดาประเทศอื่นๆย้อนที่ตั้งภูมิสันฐานประเทศเฮาบ่มีสายแดนที่จอดกับทะเลและงบประมาณให้การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างมีจำกัดรัฐบาลจึงได้ส่งเสริมให้ผู้พัฒนาเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนโดยให้นโยบายส่งเสริมพิเศษและมีการบริหารคุ้มครองเฉพาะเพื่อส่งเสริมการลงทุนเข้ามาในโครงการอิงใส่การทอดถอนบทเรียนจากสากลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ได้ปรับปรุงให้เข้ากับสภาพและคุณลักษณะของประเทศเฮาถ้าจะเว้าแล้วเวียกงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของพวกเฮาที่จะตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้เนื้อแท้ก็แม่นการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในแต่ละระยะและกฎหมายส่งเสริมการลงทุนมาฮอดปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่7แขวง19สัญญาพัฒนาโครงการในขอบเขตทั่วประเทศโดยได้กำไส้เนื้อที่ดินตัวจริงมีเพียง 15,000 กว่าเฮกตาร์ซึ่งมีผลสำเร็จในขั้นเบื้องต้นเป็นรูปธรรมเซนการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างภายในเขตและเขตเสื่อมต่อการสร้างเขตตัวเมืองใหม่ในชนบทการสร้างเขตอุตสาหกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับสี่มือแห่งงานการสร้างวิเหตุงานทำการสร้างระบบบริหารโลจิสติกที่เป็นระบบครบสูตรอำนวยความสะดวกให้แก่การขนส่งสินค้าการสร้างฐานไร้หับใหม่พร้อมเดียวกันนั้นประชาชนหรือธุรกิจขนาดน้อยกลางหรือ SME ที่อยู่อ้อมข้างโครงการได้มีส่วนร่วมและมีผลประโยชน์จากการพัฒนาในทั้งกงและทางอ้อมโดยเฉพาะธุรกิจด้านการบริการและอื่นๆนอกจากนั้นยังมีทาบกจำนวน3แห่งเขตสวรรค์เซโนเขตเบี้ยงจันโลจิสติกเขตบางเตาโพนทองและศูนย์บริการเต้าโฮมเขียนทายสินค้าจำนวน2แห่งเขตบ่อเต็นแดนงามและเขตทาแคบในระยะ5ปีที่ผ่านมา2016หา2020บรรดาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความโคตรเด่นในการพัฒนาประกอบมีเขตสวรรค์เซโนจุดซีเขตกวมรวมไซเซธาเขตการข้าวเบี้ยงจันนวลทองเขตบ่อเต็นแดนงามเขตสามเหลี่ยมคำเขตบึงทาดหลวงและเขตปากเซนิปุนซึ่งมาฮอดปัจจุบันได้มีบริษัทเข้ามาลงทุนทั้งหมด743บริษัทมีทุนจดทะเบียน12ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐและทุนทั้งหมด36ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐในนี้ได้มีการลงทุนตัวจริงไปแล้ว3ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐพิเศษได้มีบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเซ็นบริษัทนิกอนผลิตกล้องถ่ายรูปบริษัท SC Law ผลิตเลนส์แว่นตาบริษัท Aero Work ผลิตชิ้นส่วนยนต์โบอิ้งบริษัทโฮย่าประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และบริษัทอื่นๆสำหรับในระยะ1ปีผ่านมา2021ได้มีบริษัทเข้ามาลงทุนทั้งหมด45บริษัทมอบพันธะเข้างบประมาณของรัฐได้ทั้งหมด47ตื้อกว่ากีบนำเข้ามูลค่า349ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่แมนประเภทเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างส่งออกสินค้าได้376ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐสำหรับเรียกงานแห่งงานเนื่องจากมีการระบาดของพยาธิโควิด-19 จึงเหตุให้แห่งงานต่างประเทศและแห่งงานลาวที่เหตุเวียกอยู่ในโขงเขตการค้าและการบริการเป็นต้นเขตสามเหลี่ยมคำและเขตบ่อเต็นแดนงามแม้นได้ถอนกลับคืนประเทศ
ส่วนแรงงานลาวที่อยู่ในของเขตอุตสาหกรรมเซนเขตสวรรค์เซโนเขตกวมรวมไซเซธาและเขตปากเซญี่ปุ่นแม้นยังสืบต่อเฮ็ดเวียกเป็นปกติเคียงคู่กับผลสำเร็จที่กล่าวมักขังถึงนั้นการพัฒนาและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมีขอบโค้งข้างจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อแก้ไขในตัวนาเซนบางเขตยังบ่ทันมีความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาและแผนแม่บทที่กำหนดไว้ย้อนงบประมาณและการเข้าถึงแรงทุนของผู้พัฒนายังมีข้อจำกัดการบริการผ่านประตูเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนอยู่ในเขตยังบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรการแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนที่ถูกผลกระทบจากการพัฒนาโครงการยังมีความซักซ่าและแก่ยาวการปฏิบัติพันธะเข้างบประมาณของรัฐยังบ่ทันได้หลายการสนองแรงงานลาวเข้าเฮ็ดเวียกในเขตยังมีข้อจำกัดทางด้านปริมาณและคุณภาพรวมทั้งการสร้างโครงการที่มีส่วนร่วมกับประชาชนของลาวให้มีส่วนร่วมและมีผลประโยชน์จากการพัฒนาโครงการยังเฮ็ดบ่ได้ดีนอกจากนั้นในระยะที่ผ่านมาปัญหาการระบาดของพยาธิโควิด-19แม้ได้ส่งผลกระทบต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือต่อกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบวกกับสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจเฮ็ดให้ฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมได้มีการเคลื่อนย้ายฉะนั้นพวกเฮาจะถือเอากาลโอกาสปัญหาและสิ่งท้าทายเหล่านี้เพื่อปรับปรุงและหามาตรการแก้ไขเฮ็ดแนวใดเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องคือกับซุ้มปีที่ผ่านมา